วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ59 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักแล้วก็การทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของคลิปความรักชาวธนูนะคะในไตรมาสที่1นะคะช่วงเดือนกุมภามีนาคมนะคะมันที่ขำเพราะว่าทยอยทำแล้วมันจะหมดแล้วนะคะเดือนเนี่ยกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะก่อนอื่นเนาะสุขสันต์วาเลนไทน์นะคะใครเข้ามาดูในตอนนี้มันแจ้งทำคลิปเนี่ยวันที่13กุมภาพันธ์ก็ขอให้เป็นวาเลนไทน์ที่ดีสมหวังในเรื่องความรักนะคะใดๆก็ตามอ่ะไม่มีแฟนไม่เป็นไรแต่ว่าเรามีตัวเราเองเนี่ยรักตัวเองให้มากนะคะทุกอย่างสิ่งมันก็จะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนรักตัวเองมากจึงเชื่อว่าชาวธนูโดยมากก็จะรักตัวเองแล้วแหละถ้าคุณรักตัวเองมากเท่าไหร่คุณจะมีคนวิ่งเข้าหาคุณมากเท่านั้นนะคะเริ่มต้นการสำหรับชาวธนูเนี่ยค่ะถ้าจะเห็นนะคะวันที่13นอกจากทำวิดีโอตอนนี้นะคะพุทธถอยหลังนะคะพุทธถอยหลังก็คืออิทธิพลกับคุณเยอะเหมือนกันเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนของเรือนที่7คือเรื่องเกี่ยวข้องกับปัตตานิแฟนนะคะคนเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปมีโอกาสที่จะวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณค่อนข้างจะมากเหมือนกันนะคะจะเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าเพื่อนสนิทก็ได้นะคะคนเก่าๆวนมาอาจจะติดต่อผ่านแบบช่องทางออนไลน์เนาะอยู่แล้วนุ๊กก็คงไม่ส่งจดหมายนะหรืออาจจะแบบได้เราพาตัวเราเองเนี่ยค่ะไปสถานที่ที่เราเฮ้ยเราเคยไปกับแฟนคนนี้มาหรือว่าเราอาจจะระลึกถึงนึกถึงเขาแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะช่วงดาวพุธถอยหลังตั้งแต่30มกราคมยาวจนถึงประมาณวันที่20นะ20 21กุมภาพันธ์นะคะให้จนถึงสิ้นเดือนเลยเพราะว่าเวลาที่มันเคลื่อนย้ายเนี่ยมันจะมีเงาแชโดว์แล้วก็บางคนก็อาจจะแบบทอดยาวไปถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ได้ศุกร์ย้ายเข้ามาสู่ในเรือนที่3นะคะในราศีกุมหลายคนเนี่ยเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ความรู้สึกที่ค่อนข้างอิสระมากขึ้นค่อนข้างที่จะปล่อยวางมากขึ้นถ้าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ช่างมันเถอะช่างหัวมันอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วคือตัวคุณเองนะก็จะเห็นได้ว่าไปโฟกัสนะคะในเรื่องของการเดินทางการเรียนต่อเพื่อนเก่าพี่น้องเครือญาติถ้าใครมีเหตุการณ์ประมาณนี้เนี่ยพยายามพาตัวเองไปแล้วมันมีโอกาสได้เจอความสัมพันธ์จากช่องทางประมาณนี้ความสัมพันธ์ยังแบบมาไปอยู่ปุ๊บปั๊บเฮ้ยเจอปั๊บเข้ามาแล้วก็หายไปแบบนี้ยังได้แต่ว่ามีคนเข้ามาจีบนะคนใหม่ๆเข้ามาจีบเนี่ยก็มองว่ามีอยู่นะคะใช่นี่แหละชัดๆเนาะนิวมูนนะคะผ่านมาแล้ว11กุมภาพันธ์ก็ในเรื่องที่3เริ่มต้นใหม่ถ้าคุณได้ออกเดินทางได้ไปโรงเรียนขอเพิ่มเติมหรือว่ากลับไปหาเพื่อนเก่าๆเนี่ยค่ะเขาจะมีโอกาสนำพามาซึ่งความรักให้คุณได้นะคะถัดมานะคะ วันที่20เนี่ยพุธถอยพุธเดินนำหน้าแล้วก็คือคนเก่าถ้าจะมาเนี่ยจะมาประมาณถึงแบบ20ให้ถึงสิ้นเดือนเนาะแต่ถ้าไม่มาก็ช่วงนี้ก็ต้องรอนิดนึงนะคะคนเก่านะแล้วก็ในส่วนของ25กุมภาพันธ์นะคะดาวศุกร์เดินเข้าสู่เรือนที่4ของคุณก็คือในเรื่องของความเป็นครอบครัวนะคะถ้าจะได้เจอช่วงนั้นเนี่ยค่ะคุณมีโอกาสได้เจอจากคนในครอบครัวเนี่ยนำมาให้ความสัมพันธ์ที่คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะค่อนข้างจะหวานทีเดียวนะคะพากันไปเที่ยวเล่นทำกิจกรรมอะไรที่ตัวเองแบบชอบนะคะแล้วก็ใครที่ทะเลาะกันนะเป็นครอบครัวเนี่ยก็กลับมาคืนดีกันได้ค่อนข้างจะชัดเหมือนกันนะคะพฤหัสนะคะทำมุม try กับ true note นะคะต้องบอกว่าวันที่26กุมภาพันธ์เนาะคือเวลาที่มันทำมุม try อะค่ะเป็นมุมที่ดีนะคะแสดงว่าถ้าคุณน่ะในช่วงปีนี้ของธนูเนี่ยค่ะคุณมีโอกาสได้เดินทางเยอะใช่ไหมแล้วถ้าคุณได้เดินทางอ่ะหรือถ้าคุณสวยก็มันโควิดคุณไม่ได้เดินทางไปไหนคุณต้องพยายามค่ะพยายามพาตัวเองออกเดินทางนิดนึงหรือง่ายๆเลยสมมติว่าไปทำงานเนี่ยค่ะปกติอาจจะขับรถไปคุณอาจจะต้องพยายามไปรถประจำทางหรือว่าเปลี่ยนเส้นทางให้มันดูแบบไม่ซ้ำเดิมนิดนึงนะคะเพราะของคุณมีโอกาสได้เจอจากสิ่งนี้พฤหัสทำมุม try กับ true note คนที่เข้ามาค่ะมันเป็นจังหวะที่ผูกพันอ่ะเหมือนรู้สึกตามกันมาเหมือนคนคนนี้เข้ามาเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจความเป็นคู่ความสัมพันธ์ของคุณนะคะธนูกับเมถุนเนี่ยจะ
ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนคุยกันได้ทุกเรื่องแบบนี้มากกว่าแล้วคุณจะรู้สึกได้ถึงการได้เจอคู่นะคะโซเมทอย่างเงี้ยนะคะที่ถามกันมาถ้าเป็นธนูเนี่ยค่ะคู่คุณจะดีก็ควรต้องเป็นเมถุนเนาะคนนั้นเมถุนเนี่ยถ้าลักษณะเนี่ยก็อาจจะพูดเก่งฉลาดนะคะพูดเยอะเป็นคนฉลาดมีความสามารถวิตตี้เนาะแล้วก็หน้าอาจจะมีกรามนิดนึงตาแบบรูปเป็นออกแนวเป็นเหมือนกับอัลมอนด์อะเม็ดอัลมอนด์อะไม่ใช่แบบตากลมๆอย่างเงี้ยไม่น่าจะใช่นะคะตรงนี้นะลองดูถ้าได้เจอน่าจะเจอประมาณนี้นะคะบุคลิกเขาเด่นๆคือพูดเก่งฉลาดถ้าไม่ใช่เป็นนักพูดนักเขียนอย่างเงี้ยได้คอมมูนิเคชันดีมากนะคะโอเคถัดมานะคะนิวมูนก็เกิดขึ้นในเรือนที่4ก็คือวันที่13มีนาคมไหนเอ่ยโอเค13มีนาคมเนาะนิวมูนเกิดขึ้นเมื่อกี้จังข้ามฟูลมูนใช่ไหมขอโทษนะคะย้อนไปนิดนึงช่วงวันที่27กุมภาพันธ์นะคะมันมีฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่10นะคะก็คือในณเวลานั้นนะคะตัวคุณเองเนี่ยเหมือนกับต้องทำอะไรกับคนในครอบครัวเยอะแต่ตัวเองอะฝักใฝ่ในการจะแบบเหมือนกับออกไปทำงานเจอคนนะแต่ว่าช่วงเวลานั้นเหมือนกับต้องให้เวลาครอบครัวเยอะเป็นพิเศษนะคะแล้วจะเห็นได้ว่าศุกร์กับอังคารนะคะทำมุมฉากกันถ้าคุณไม่ได้แบบเป็นช่วงที่ฮอตมากคู่คุณก็อาจจะฮอตได้เหมือนกันช่วงเวลานั้นนะแล้วก็ถัดไปวันที่13มีนาคมนิวมูนเกิดขึ้นนะคะในเรือนครอบครัวก็เดินทางท่องเที่ยวนะคะได้ทำกิจกรรมกับคนในครอบครัวได้คุณจะรู้สึกได้ถึงความแบบเหมือนติดต่อกันไม่ต้องพูดกันก็คือเข้าใจกันนะคะเพราะว่าเนปจูนจันทร์ศุกร์เนี่ยทำมุมถึงกันโดยเฉพาะนิยามความรักเนาะตรงนี้จะเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีเลยพอ21มีนาคมนะคะดาวศุกร์ก็ย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะคะซึ่งเป็นเรือนที่5ของคุณช่วงนั้นคุณจะฮอตมากนะคะฮอตฉ่าเลยนะคะมีคนเข้าหาเยอะนะคะแต่ทีเนี้ยเวลาที่เรือนที่5เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเลิฟแอฟแฟร์ได้แต่ถ้าไม่ใช่เลิฟแอฟแฟร์เรื่องเป็นแบบความรักความสัมพันธ์ที่ซ้อนๆเนี่ยจะบอกว่าช่วงนั้นคุณจะเหมือนกับเดทเก่งอะเฟลิร์ตเก่งอ่อยเก่งอะไรเงี้ยก็ได้นะคะหรือมีโอกาสที่จะแบบพากันไปแบบออกอีเวนต์ออกงานทำกิจกรรมกับแฟนคุณเยอะๆแบบเนี้ยก็ได้นะช่วงมีนาคมนะคะแล้วก็ถัดจากนั้นเนาะ28มีนาคมก็ฟูลมูนเกิดขึ้นในลีบ้าก็คือเรือนที่11นะคะก็จบเริ่มต้นใหม่นะในเรื่องของเพื่อนคือต้องจะบอกว่าคนที่แบบเคยคุยกันถ้ามาผ่านเพื่อนนะคะเหมือนกับถ้ามันไม่ใช่มันจะจบลงนะแต่ถ้าสมมติว่าอย่างไรก็แล้วแต่คุณมีโอกาสได้เจอมันกับเอาคนนี้ไม่ใช่ละงั้นเธอคนใหม่เอาคนใหม่เข้ามาในชีวิตฉันสิคนนี้ฉันสวยฉันคุยมาสักพักแล้วมันยังไม่ผ่านสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าจะเห็นเนี่ยก็ยังเป็นช่วงที่ฮอตตามกันมามีคนเข้าหาเยอะนะคะเป็นพิเศษเลยยิ่งคุณแบบพาตัวเองไปออกอีเวนต์อ่ะเจอคนเยอะๆเนี่ยค่ะคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้มีคนเข้าหาคุณเยอะถามว่าจะเจอจากที่ไหนในช่วงนั้นนะก็เป็นการที่คุณพาตัวเองแบบไปทำกิจกรรมสันทนาการงานออดิเรกนะคะหรือว่าไปเหมือนกับงานเลี้ยงปาร์ตี้เนี่ยค่ะจะได้เจอนะคะตัวอย่างคือไม่ใช่ช่วงที่อยู่บ้านถักทออยู่ที่บ้านอย่างนี้ไม่ใช่นะคือคุณต้องพาตัวเองออกไปทำกิจกรรมนิดนึงเช่นสมมติว่าไปเห็นช่วงนี้สเก็ตบอร์ดเฮ็ดใช่ไหมก็ไปสเก็ตบอร์ดไปเรียนดำน้ำไปแบบว่ายน้ำไปทำอะไรที่มันเป็นกิจกรรมอะค่ะนั่นแหละแล้วคุณมีโอกาสจะได้เจอนะคะในช่วงเวลานั้นนะอาจจะมาจากเนี่ยเพื่อนของเพื่อนแนะนำมาให้นะก็ได้นะคะลองดูเนาะช่วงเวลานั้นนะคะโอเคเดี๋ยวขอหยิบไพ่ให้กับชาวธนูในช่วงไตรมาสนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะได้ไพ่สี่ไม้เท้านะคะความสัมพันธ์ความมั่นคงตามกันมานะคะมีคนเข้ามาให้คุณต้องเลือกเยอะนะคะมีเนี่ยธนูดูให้ธนูก็เมถุนก็ตามมานะคะมาเป็นคู่ก็ได้หรือไพ่ใบนี้จะบอกว่าเขาเข้ามาเนี่ยเหมือนกับมีปัจจัยคนที่3ค่ะเข้ามาในความสัมพันธ์ปัจจัยคนที่3ไม่ใช่มือที่3แต่เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยค่ะมีเป็นเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็แล้วแต่ที่เขาเฝ้าดูอยู่ว่าอ๋อโอเคอยู่ในการใช้คำว่าอะไรอะ
พิจารณาของคนอีกคนนึงอ่ะก็ได้นะคะหรือมีคนที่แบบพาชักนำมาให้เจอก็ได้เช่นกันนะคะที่ผ่านมาเหมือนกับมีคนเข้ามาเลือกเยอะแต่คุณยังไม่ตัดสินใจว่าจะเอายังไงนะคะไพ่จบได้ไพ่เด็กด้วยเนาะจริงๆธนูเนี่ยถ้าแบบคู่ตรงข้ามคือเมถุนนะคะคุณก็จะดึงดูดคนที่แบบดูเด็กให้กับตัวคุณได้เช่นกันนะดูเด็กแบบว่าเมถุนเนี่ยโดยมากแล้วนอกจากบุคลิกชัดๆคือการที่พูดเยอะแล้วอะค่ะยังเป็นคนที่ดูจะใช้คำว่าดูเด็กได้ด้วยนะคะตรงนี้นะลองดูว่าเจอหรือเปล่าคนคนนั้นนะคะแล้วก็ถ้าจะเห็นนะคะตรงนี้ไม่มีไพ่เสียหายนะคะเพียงแต่คุณกำลังลังเลนะคะว่าจะเอาใครนะคะคนที่ชอบสมัยก่อนเขาอาจจะหันหลังให้คุณแบบไม่สนใจคุณขนาดนั้นน่ะก็ได้ทำให้คุณช้าชะลอตัวและคุณอาจต้องเปลี่ยนมุมมองความคิดของคุณเองเนาะ The Hangman เกิดขึ้นคือเปลี่ยนสิถ้าสมมติว่าเขาไม่ชอบฉันงั้นฉันลองเปลี่ยนสิเปลี่ยนเหมือนทัศนคติที่จะดูว่าคนไหนที่แบบเอ้ยใช่เหมือนที่เราชอบแต่เขาไม่สนใจงั้นฉันลองเปลี่ยนก็ได้นะฉันไม่แคร์อะไรเงี้ยก็ได้ The Lovers เข้ามานะคะคนนี้แปลถึงราศีเมถุนนะคะกันก็ยังพอได้อยู่นะแต่ว่าจะส่วนตัวจะเน้นไปที่เมถุนมากกว่านะคะเข้ามานะคะแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกได้ถึงความจริงจังความรักเนี่ยเจอจากการเดินทางเยอะเลยนะคะมีโอกาสนะคะถ้าใครเข้ามาในช่วงเวลานี้ดินน้ำลมไฟเนี่ยมีมาครบนะคะแต่หลักๆที่จะเห็นเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของเมถุนแล้วก็มีนเป็นหลักนะคะเด็กกว่าผู้ใหญ่มีโอกาสเข้ามาให้เลือกแต่ตัวคุณเองอะค่ะยังค่อนข้างกังวลใจว่าจะยังไงดีกับความสัมพันธ์เพราะว่าที่ผ่านมามันแบบมันเหมือนกับอาจจะผิดพลาดหรือว่าทำให้เข้ามาแล้วปวดหัวนะคะทีนี้ถ้าถามว่าถ้าคนที่โสดๆเลยจะเป็นยังไงบ้างนะคะคาเซตนะคะบางคนอะเหมือนกับมีข้อเงื่อนไขเยอะนะคะชาวธนูเนี่ยเป็นคนที่ถ้าปกติเรื่องทั่วๆไปจะสปอนทาเนียสนะก็คือแบบปล่อยไปแบบให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแต่พอเรื่องความรักปั๊บอ่ะคุณจะตั้งเหตุตั้งผลตั้งแบบเงื่อนไขเยอะแยะมากมายนะคะบางทีมัน over in your head นะคะก็คือแบบวนซ้ำอยู่สิ่งนั้นในหัวนะคะเขาเลยบอกว่าเฮ้ยงั้นต้องเปลี่ยนสิลองเปลี่ยนทัศนคติดูแฮงแมนแบบเนี้ยไม่ใช่ไม่มีนะอาจจะมาช้าหรือบางทีคุณต้องกลับหัวคิดลองนึกถึงตัวเองถ้าทำท่าโยคะแบบแฮนด์สแตนอ่ะมันต้องแบบเปลี่ยนจากบนลงล่างอ่ะเหมือนกับมองดูค่ะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจริงๆเราลองเปลี่ยนมุมมองความคิดดูไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้นะคะน่าจะได้เจอใครที่เข้ามามากกว่าแล้วที่บอกไปว่าช่วงเวลานี้เพราะว่าดาวมันไปกระจุกตัวในเรือนที่5เยอะแสดงว่าคุณอ่ะเยอะแยะมากมายอ่ะเดทเยอะนะคะลองดูนะคนเก่าก็วนคนใหม่ก็เข้ามานะคะถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะตรงนี้ได้ไพ่ addiction codependency obsession possession นะคะต้องระวังเรื่องการคอนโทรลซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็บางทีเหมือนกับเป็นภาวะติดมากเกินไปอาจจะเพราะช่วงโควิดบางทีเราว่างทำให้เราติดเขามากเกินไปก็ได้นะคะต้องระวังตัวเองดีๆนิดหนึ่งนะคะพยายามมีช่องว่างซึ่งกันและกันเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามองแล้วปกติธนูไม่เป็นแต่ว่าช่วงเวลานี้บางทีบางคนอาจจะรู้สึกได้แบบเฮ้ยฉันรู้สึกฉันติดเขามากเกินไปหรือเปล่าหรือมันจะทำให้เกิดการควบคุมคอนโทรลซึ่งกันและกันได้อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วนะคะได้ไพ่ Girl Talk นะคะก็อาจจะต้องแบบถ้ามีปัญหามีเรื่องอะไรก็แต่อาจต้องหาใครสักคนคอยคุยด้วยนะคะ Moving on เฮ้ยไปจากตรงนี้เหอะนะคะบางที happily single คือจริงๆเวลาสเตจของการดูดวงถ้าเรื่องความรักมันก็จะมีโสดใช่ไหมพอโสดแล้วก็มีแฟน2ใช่ไหมมีแฟนแล้วจะแต่งงาน3พอแต่งงานแล้วจะไปต่อจะอยู่หรือยังไงดีอันนี้4ใช่ไหมทีนี้ถ้ามองแล้วว่าเหมือนกับใครสักคนอ่ะถ้าคุณรู้สึกว่าแบบความสัมพันธ์มันไม่ดีนะตอนนี้คุณจะปล่อยเนี่ยก็ปล่อยได้แต่จริงๆแล้วจะเห็นได้ว่ามันมีดาวที่ไปทำกิจกรรมร่วมกันกับแฟนนะคะกับครอบครัวนะคะเพราะนั้นน่ะเข้าใจว่าเป็นช่วงปรับความเข้าใจกันมากกว่านะคะแต่ถ้ามีปัญหาประเด็นอะไรอาจต้องหาใครสักคนคุยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นชายรักชายนะคะตรงนี้ก็จะเป็น self indulgence นะคะก็อาจจะเขาบอกว่าให้โฟกัสในตัวคุณเองก่อนนะคะรักตัวเองมากพอคนอื่นจะเข้ามารักคุณได้แน่นอนถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะคะตรงนี้ได้เป็น hammer นะคะ sabotage นี่แบบเลวร้ายนะเหมือนกับบางทีอาจจะเจออะไรที่มันเจ็บปวดมามากๆนะคะอาจต้องก้าวข้ามสิ่งนั้นไปให้ได้ก่อนเนาะ
แล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนะคะตรงนี้ได้ไพ่คิสเซสนะคะคุณก็ชอบเขาแบบไม่มีเงื่อนไขเนาะถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณชอบใครสักคนแบบไม่มีเงื่อนไขได้ไม่ได้ต้องการสิ่งอะไรบางอย่างตอบกลับมาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะก็คบได้แต่ว่าโดยมากคนเรามันจะต้องแบบเฮ้ยพอเราชอบปะเราพุ่มเทเดี๋ยวก็ต้องการอะไรกลับมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของความรักที่มีปัญหาอยู่นะคะตรงนี้ soulmate นะคะเข้าใจว่าน่าจะต้องแก้ไขแล้วกลับมาคืนดีกันได้นะถ้าถามคนเก่าๆนะคะวนไหมคนเก่าเนี่ยถามว่าวนก็มีวนอยู่นะคะแต่ว่าเข้ามา the source and rose อะแบบเจ็บปวดแล้วก็รักเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนกับคำพูดหรือการกระทำอะไรบางอย่างเนี่ยทำให้สุดถึงการเจ็บปวดแต่พอเจ็บปวดปั๊บสักพักมีดอกไม้มาให้คือความหวานกลับมาอีกนะคะเซนขอไพ่1ใบเนาะตรงนี้นะคะของคุณนะไพ่รุ่น1ใบของคุณไปแบบไงบ้างไอซ่านะคะช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่อยู่กับตัวเองมากกว่านะคะอยู่กับตัวเองพิจารณาถึงความใช้คำว่าสิ่งที่เป็นมาบางทีคนเข้ามาหาเยอะนะไตรมาสนี้นะแต่ว่าคุณเองยังไม่ตัดสามารถตัดสินใจเพราะถ้าจะเห็นแล้วเนี่ยถึงว่ามีเดอะเลเวอร์สเข้ามาจะชอบกันผูกพันเหมือนคุณต้องการคนที่จะจริงจังกับคุณจริงๆในจากนี้ไปอ่ะนะคะไม่แบบขำๆทำให้คุณเป็นจังหวะที่ต้องเลือกเยอะเป็นพิเศษนะคะแล้วก็มันยังตัดสินใจไม่ได้แบบ 100% ถามว่าคนที่จะคุณจะดูอาจจะเด็กกว่าคุณก็จริงแต่ว่าคือไพ่จบถ้าเป็นไพ่จบแล้วมันเป็นไพ่ Deliverers เนี่ยจะบอกโอเคงั้นคุณน่าจะได้คบกันจริงๆแล้วแต่ช่วงเวลานี้เหมือนกับคุณมองหาคนที่จะแบบสักคนที่มันอยู่กันยาวๆมากกว่าแล้วตอนนี้ก็ยังแบบตัดสินใจไม่ได้สักทีนึงเพราะฉะนั้นไพ่ไอซ่านะคะเป็นช่วงเวลาที่มาบอกคุณว่าโอเคงั้นขอให้คุณนะคะทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นมาจากเรื่องราวในอดีตสิ่งที่เป็นอะไรที่ไม่ชอบอะค่ะลองคิดดีๆซิว่าสิ่งไหนที่ไม่ชอบเราก็อย่าปล่อยตัวเองให้แบบไม่ชอบแต่ก็ปล่อยผ่านมันก็ไม่ใช่คนที่ใช่มาเวลาที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่คนที่ไม่ใช่มาเวลาที่ใช่มันก็ไม่ใช่อยู่แล้วมันก็ถูกต้องเพราะนั้นนะคะจุดสมการมันง่ายๆเท่านี้แหละถ้าคุณเข้าใจก็จะทุกอย่างจบแฮปปี้เอนดิ้งเนาะโอเคขอบคุณทุกคนมากนะคะไปแล้วค่ะชอบไม่ชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าตรงไม่ตรงยังไงบอกมาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ